ลีก45ขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ฝากรายการไทยไฟลีกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับซึ่งเราไม่มีการแข่งขันแต่ว่าเรามีเทปความมันให้ดูครับเนื่องจากตรงกับวันเข้าพรรษาครับเทปพิเศษมันๆครับพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านผู้ชมครับ6คู่ด้วยกันเกี่ยวเพชรเกียรติไพศาลครับแลกเดือดกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเต็ง1นะครับต้อมนครสวรรค์ปะทะกับบาบูอูรินบาเยฟนะครับแล้วก็ยังมีเพชรภาคใหม่ตะวันแดงวรจักรชนะชัยกิติด้วยนะครับใครที่คิดถึงฟอร์มของเขาครับเดี๋ยวมาดูแลกเดือดกับเอดิสันเบนโตและยังมีแสนชัยครับเจอกับกาเบียลดอสซานโตสก็สัปดาห์หน้าครับเวลาเดิมครับ 18:00 นทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการไทยไฟท์ลีกรายการไทยไฟท์ได้ครับที่เพจ Facebook ครับไทยไฟท์King of มวยไทยครับก็ไปดูในเรื่องของตารางคะแนนไปเช็คในเรื่องของคู่มวยครับดูรูปการชั่งน้ำหนักครับได้จากเพจของไทยไฟได้เลยครับก็ไปกดติดตามกันเยอะๆครับรวมไปถึงดูสดๆด้วยครับก็ถ่ายคู่ขนานกับทางทีวีครับในเพจก็คอมเมนต์กันสนุกสนานเลยนะฮะมาดูครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ67กิโลกรัมครับภาคเหนือเชียร์ที่มุมดำนะครับซามูไรสีโอปอภาคกลางเชียร์ที่มุมขาวครับยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับมุมดำก็ลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอครับส่วนมุมขาวครับลูกศิษย์ของดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอดานชัยนี่ครับเจาะล่างพยายามเจาะคืนเหมือนกันครับพยายามเลือกออกนะครับออกกันแบบแหมเน้นๆ นะครับแทงซ้ายมาครับยอดเทวินถือว่าฝีไม้ลายมือนี่ไม่ห่างกันครับคู่นี้และด้วยสถานการณ์ของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าไม่ได้บีบมากนะครับก็แต่เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ยอมกันแน่ครับด้วยศักดิ์ศรีภาคเหนือตอนนี้เนี่ยนำเป็นอันดับ1นะครับในคะแนนครับ26แต้มขณะที่ภาคกลางครับ25แต้มนะครับถือว่าเบียดกันเลยวันนี้ถ้าหากว่าซามูไรชนะได้ครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือน็อกครับก็จะทำให้ทีมภาคเหนือครับยังคงเป็นอันดับ1ต่อเนื่องแต่ว่าถ้ายอดเทวินเกิดชนะขึ้นมานี่พลิกแซงขึ้นเบอร์1เลยนะครับอันดับ1เลยก็คงจะรู้ตรงนี้ดีครับนักชกนี่ครับยอดเทวินก็ค่อยๆทำเกมให้ดูร่างกายดีครับไฟนี้อย่างที่ผู้ชายว่าไปนะครับนี่คือเสน่ห์ครั้งแรกเลยนะครับกับการปรับกติกาใหม่ของมวยรอบอีซูซูครับพอเป็นยกทีมแบบนี้ก็ต้องสู้เพื่อทีมตัวเองด้วยเพื่อภาคของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยครับนั่นเป็นครั้งแรกเลยครับที่มวยรอบอีซูซูสื่อสารอัตลักษณ์ของมวยไทยโบราณแบบฆ่าเชื่อแบบนี้เอาไว้อะครับหวาดเสียวแล้วนะครับบนเวทีครับจ่อมาจ่อคืนขยับเข้าไปครับหมัดขวาครับเตะจ่อล่างขึ้นมาจ่อล่างคืนครับจ่อล่างก็น่าหวาดเสียวหมัดก็แหม่มีนับมีน็อกหรือเปล่าแหมจังหวะเขาเตะแท็กครับของท่านั้นยอดเทวินนี่ถือว่าน่ากลัวแล้วเอาแล้วครับหมัดโอ้สุดลงไปแล้วครับซามูไรสุดแล้วครับโอ้เจอหมัดของท่านั้นยอดเทวินครับโอ้โหเห็นหมัดขวานี่ทิ่มตรงๆครับแล้วก็ได้จังหวะวินาทีทองนี่แกสอยหล่นลงไปเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะจบยกนี้เลยหรือเปล่าครับเข่าเข้าไปอีกอ้าวพยายามเนี่ยครับจะปิดบัญชีปิดเกมเลยนะครับยอดเทวินลุยเลยครับวินาทีทองครับวินาทีทองครับกลับเข้าไปลุยเข้าไปครับเอาจนได้ครับเนี่ยครับโอ้นับที่2นะครับสถานการณ์ยากลำบากแล้วครับยอดเทวินโดน2ซามูไรโดน2นับครับเอาครับโอ้สุดท้ายครับแม่เรียบร้อยครับ TKO ครับ3นับโอ้ถ้าว่าตอนนี้ครับทีมภาคกลางเนี่ยบวกไปอีก3แต้มครับมี28คะแนนนะครับพลิกขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับแซงทีมภาคเหนือที่มี26คะแนนไปแล้วครับโอ้โหแม่เป็นฟอร์มที่เด็ดขาดมากครับทางด้านยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้โอ้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งยอดเยี่ยมเลยครับมีจังหวะวินาทีทองไปดูภาพช้าครับเนี่ย
ขวานี้นี่เห็นอาการแล้วนะครับซ้ายอีกทีนึงขวาอีกทีนึงนะโอ้โหซามูไรบอกว่านั่งก่อนดีกว่าครับแล้วดูจังหวะวินาทีทองฝังเพชรครับดูครับลุกไล่อัดเข้าไปอัดเข้าไปครับแม่มีโดนบวกเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายอดเทวีนี่ไม่สนครับจังหวะวินาทีทองนี่รัวหมัดขวาเข้าซ้ายดีขวาอีกทีครับโอ้โหซามูไรแล้วดูก้มไปโดนหมัดพอดีครับนับ2ครับโดนซ้ายและนี่ครับนับสุดท้ายครับก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อสู้แล้วครับซามูไรก็โดนเตะไปก่อนนะครับโดนหมัดก็ถักถากแต่ว่าขวานี้ครับโอ้เต็มๆครับกรรมการสนองรีบชาร์จเลยครับดูอีกมุมนึงครับเตะซ้ายติดบังหมัดซ้ายก็ยังติดอยู่พยายามจะบวกครับแต่ว่าการ์ดหล่นครับนี่ฮะเข้าดวงตาครับเข้ากระบอกตาล่วงเลยครับโอ้เรียบร้อยครับทางด้านซามูไรและนี่ฮะรอเลยครับยอดทีวีและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner ยอดเทวินจากทีมภาคกลางซึ่งตอนนี้นะครับทีมภาคกลางได้ชนะน็อกไปแปลว่าได้อีก3คะแนนเป็น28คะแนนครับ